โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ในวิธีการสร้างบ้าน2x2ของผมโคตรง่ายผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมโอเคผมมาเรามาเริ่มวิธีการสร้างกันดีกว่าน้องปิ่นโอเคอย่างแรกก็ผมให้เราวางบล็อกไม้นะผมอย่างนี้เป็นสามเรียกว่ายังไงนะทำอีกบ้านหนึ่งแล้วกันได้ประมาณนี้ผมสามบล็อกนะผมต่อไปก็เอาอะไรนะเขาเรียกสลับไหมสลับไม้ไหมสลับไม้ไมโอสลับไมโอตั้งอย่างนี้เลยผมนี่แล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาเป็นไม้เบิร์ดอะไรก็ได้ใช่แล้วก็เอาอะไรกระจกอ่ะกระจกสีอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่คุณจะเอาเนาะแล้วก็เอาแบบกระจกแบบที่เขาเรียกว่าอะไรครับกระจกอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแผ่นกระจกแผ่นนะผมก็วางไปตรงนี้เลยมันก็จะประมาณนี้นะผมนี่โอเคต่อไปประตูประตูวางอย่างนี้นะผมวางเอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันเอ้ยตรงนี้ต้องวางตรงนี้นะผมเปิดมาตรงนี้จะได้เปิดไม่ได้นี่ต้องเปิดไปฝั่งนี้มันจะดูดีมีสาระเอ้าแล้วก็เอาแท็บดอวางอย่างนี้นี่ประมาณนี้ผมแล้วก็เอาครับติ้งเทเบิลเริ่มไม่ทันแล้วเร็วไปไหมเนี่ยประมาณนี้ผมแล้วก็วางให้เหมือนกับปิดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนปิดเอาไว้อย่างเงี้ยมันถ้าสมมติเราวางบล็อกอย่างนี้มันก็จะปาไป3คูณ3อ่ะนี่ลงมานี่ใช่วางมาได้ติดกันมันก็แปลกๆอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้ดิมันต้องแบบ2คูณ2ไงมัน3คูณ3ไม่ได้นี่พี่นะวางประตูไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น อย่างนั้นแหละแล้วก็วางตรงนี้เลยอันนี้ไว้ด้านบนปึ๊บแล้วก็เอาไมโควางตรงนี้อ่ะไม่ใช่เอานี้ดิกดชิปแล้วก็อันนี้เลยชิปคลิกขวาผมนี่ในชิปคลิกขวาอีกรอบนึงวัดฮะนี่ได้แล้วลืมวางนี้ด้วยดิปิดเอาไว้นี่ก็จะบานนี้นะครับผมต่อไปมาดูขั้นตอนด้านในดีกว่าพี่ขั้นตอนด้านในนะทูไป1 2 3 4บล็อกนะผมแล้วก็จะลืมทู4บล็อกตรงนี้ผมต้องมาดูทำให้เป็น2คูณ2นะแล้วก็วางไม้ด้านล่างเลยครับผมนี่แล้วก็ทางเข้านะอย่าลืมวางไม้ให้แบบมันปิดตรงนี้ผมมันจะเหลือแค่3ช่องนี้ครับผมมืดแล้วให้โอ้ยหิมะตกจัดไปได้ไหมมาตกตอนไม่ตกนะหิมะโอเคให้เราเอาอะไรนะบันไดไอ้บล็อกไม้วางครับผมแล้วก็อย่าลืมเอาเฟอร์นั้นหรือเตาเผามาวางตรงนี้เหมือนทางลงอ่ะทางลงตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะบันไดมั้ยตรงนี้เขาเรียกว่าบันไดมั้ยบันไดปิดด้านล่างเลยผมสุดฟูเอ้ยต้องทำอีกชั้นนึงว่ะลงด้านล่างชั้นนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีเตียงนอนด้วยลืมไปได้ไงเนี่ยงั้นเราจะนอนบ้านนอนไม่ได้อ่ะบ้านจะเล็กจะไม่มีเตียงนอนเยอะป่าประโยชน์เลยแบบพี่จีอ่ะประมาณนี้โอเคแล้วก็กล่องมาวางไว้ด้านล่างแล้วก็เอาเอ็นชาร์ตผมวางไว้ข้างกล่องประมาณนี้อะไรต่อนะไอเตียงนอนเตียงนอนลืมได้ไงเตียงนอนเดี๋ยวผมต้องหยับเข้าไปก่อนมาวางเตียงนอนก่อนนี่รู้สึกว่าสบายขึ้นเป็นไอ้ขมุดข้าเราหยับขึ้นมาชั้นนี้ได้ไหมจะดูดีมีสาระขึ้นนะผมดูดีมีสาระผมเอาเตียงนี่เลยเตียงสีม่วงคนเฟี้ยวประมาณนี้โคตรแจ่มนี่แล้วก็อย่าลืมบันไดผมมาวางตรงทางขึ้นตรงนี้ผมว่าผมวางถูกแล้วแหละโอเคนี่บันไดประมาณนี้แล้วก็ปิดประตูนี่แหละครับผมบ้าน2x2ที่แบบโคตรง่ายใครๆก็สร้างได้นะผม
ยังไม่เสร็จเลยมาดูปีนกันดีกว่านะครับผมไปเตียงสีม่วงมันช่างเท่เหลือเกินปีนเราจะตกแต่งอะไรเดี๋ยวแบบโคมไฟตรงไหนดีใช่ไหมโคมไฟเหรออ่ะฮะตรงนี้ตรงนี้อ่ะต้องวางไม่ใช่ต้องส่งผมพี่ต้องมุมไหนวะอ๋อมุมนี้มุมนี้วางอย่างนี้เหรออ่ะเราต้องวางสลับเอ้ยเราต้องวางไอเทมเฟรมก่อนอะไรนะก็เอาเราต้องเอาไอเทมเฟรมอ่ะวางก่อนไหนดูดิจัดไปวางไอเทมเฟรมปุ๊บเราก็เอาสลับอันเนี้ยยัดเข้าไปอ๋อแล้วเราก็มาตรงมุมเนี้ยเราก็โอ้อย่างนี้นี่เองสลับสลับอันนี้ก็เป็นวิธีสอนด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้และอยากไปสร้างบ้านสวยๆนะโอ้ชิบหายละหมุนทำไมฮะชิบหายอ้าวทำไมเออต้องอยู่มุมบล็อกตรงด้านล่างตรงนี้ไหมอ่ะมันได้ทั้ง4ทิศทวีก็ไอเทมเฟรมมันไม่ได้ครอบคุมทั้ง4บล็อกอ๋ออย่าไปแบบใส่ด้านในมันเราต้องตรงนี้มุมปลายตรงเนี้ยเขาเรียกปลายตรงเนี้ยใช่แล้วตกแต่งอะไรสักนิดหน่อยพวกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ได้ใช่มาจะฟินอ๋ออยู่นี่เวอร์ชันนี้ตกแต่งบ้านตกแต่งหญ้าอะไรไปเลยนะครับผมบ้านพี่เป็นเล็กนี่อุ้ยกดต้นไม้ไหนดีปิ้นต้นไอเนี่ยต้นสูงๆนะเอามีต้นอะไรบ้างนะต้นสูงๆนี่คือต้นชื่ออะไรนะไม่ได้สูงมากนะพี่ไม่ได้ต้นสูงต้นสุดปีนะหนาบว่าอ๋อนี่ไงวางไว้ตรงไหนดีมันจะดูเฟี้ยวๆก่อนเออใช่ตรงนี้แล้วก็ปึ๊บเชโดพอดีเลยเนาะโอ้โหบ้าน2หลังไงอยู่2คนละหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ตกแต่งทางเดินอะไรประมาณนี้นะผมนี่แค่นี้เราก็มีบ้านที่สุดยอดแล้วเนี่ยโคตรสวยมันจะเอาหญ้าบังเราต้องยกหญ้าลงไปนี่เขาไม่มีหิมะจะดีมากเลยเนี่ย จะออกมาสวยเลยไม่ใบโอมนี้มันเหมาะกับต้นในนี้ผมเลยเลือกต้นแบบนี้แค่นี้เราก็บ้านที่กันสุขใช่ครับเวลาแค่นี้เราก็ซัมบี้วิ่งมาปุ๊บเราปิดประตูเข้ามันง่ายๆด้วยแบบมันใช้ทรัพยากรน้อยมันต้องแบบสร้างแบบอะไรมาโหดร้ายแต่ว่าไม่ใช่ที่จะต้องเอากระจกสีดำต้องมาปักลบๆแบบนี้นะใช่มันมีหลายกระจกนะผมไม่ใช่กระจกเดียวนะดีดีดูดิมันมีอ่ะกระจกสีแดงก็ได้อ่ะเดี๋ยวออกก่อนเอากระจกสีนี้แหละกระจกแดงอยู่ไหนเอ่ยส้มเลยนี่ก็กระจกแดงเตียงเราสีม่วงเออของพี่ต้องสีม่วงเออเตียงพี่สีแดงว่ะมันต้องสีแดงอ่ะต้องเข้าถึงรสชาติอารมณ์ครับผมหลากหลายอารมณ์ไปแล้วผมนี่เนี่ยมันเหมือนแคปซูลอะไรสักอย่างที่กำลังต่อบ้านกันนะต่อบ้านบินออกไปทำลงอีกชั้นหนึ่งโอเคปิ้นพี่ว่าเอ้ยมันติดที่นี่อีกไม่ใช่หรอที่กล่องอะไรนะเอ็นชาร์ตมันทำต่อมันไม่ได้อ่ะเสียดายมากนี่ดูดิเสียใจอ่ะพี่ก็ต้องเอาตัวเอ็นชาร์ตลงใช่แล้วมันเออบางคนมันก็ไม่ต้องเอาตัวเอ็นชาร์ตก็ได้เนาะเราไม่ใช่เริ่มเกมมาเราจะแบบนี้ที่ไหนทำเหมือนกับ2คนไงเอ้นี่วันนี้ผม2คูณ2นี่คือบ้าน2คูณ2แต่ใครอยากต่อเล่นกับเพื่อนก็นี่ประมาณนี้เลยนี่สวยแจ่มแล้วก็หาโกสโตนมาใส่ไว้ก็สวยงามเลยนี่เหมือนกับ2คนไงสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมสำหรับใครที่อยากเอาไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมส่วนเครดิตนี้ก็จะเป็นของฝรั่งนะผมพวกเราไม่ได้คิดเองครับผมบอกไว้ก่อนกันบ้านคิดเป็นบ้านที่สุดยอดไหมเป็นนี่สองหลังเชโดไม่จริงๆพี่ต้องอยู่สีม่วงเว้ยโถสีม่วงคือสีผมจะกินรวมสีแดงเลยเออโอ้คนเข้ากันนะดูดินี่สลับกันเฉยไอ้ยาเข้าเลยไม่เลยนัดกันนะโอเค
คนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมสำหรับ Forest Gamer นะผมขอมา 1,000 ไลค์เหมือนเดิมนะผมก็อย่าลืมที่จะไปกดไลค์ให้เขาด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมครับบ๊ายบายครับผม